คอมโบให้ดูแล้วกันนะครับตีดูนะฮะอันนี้ตีคนนะครับปึ๊บดาวนะฮะกดคอมโบไปขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวเอ็มหรือคาบาวโมบายกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำคอมโบสกิลของการ์เดียเตอร์เซตเดียวจบคอมโบชุดเดียวเราสามารถไปได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดัน PVP หรืออื่นๆก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่เราจะไปเป็นคอมโบสาย DPS แล้วก็จะแนะนำการโจมตีแบบปกตินะครับเพื่อในกรณีที่เราไม่อยากคอมโบแล้วเจอมอนเตอร์เยอะเนี่ยก็สามารถเซตสกิลตามที่ผมเซตได้เลยเนาะและก็จะแนะนำเซตสกิลของแบท3ด้วยนะครับว่าผมเนี่ยใช้ยังไงอยู่และก็อีกอย่างนะครับผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมสวมใส่นะปัจจุบันนะครับว่าผมใส่ไปถึงไหนแล้วเห็นมีเพื่อนๆถามมานะครับแล้วก็ค่าสเตตัสนะปัจจุบันเป็นอย่างไรเนาะงั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนำสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับในส่วนของสกิลที่ใช้นะปัจจุบันนะครับถ้าเป็นการโจมตีแบบปกติแล้วเจอมอนแบบหมู่เนี่ยผมก็จะเซตสกิลประมาณนี้เราจะเปิดข้างบนนะครับเป็นออนก่อนก็คือให้ใช้สกิลตามลำดับสกิลแรกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น Illusion Base สกิลนี้ก็จะบวกค่า Penetration นะครับ50แล้วก็ทำให้มอนเตอร์ดาวบวกลดเดฟเป้าหมาย40คงอยู่8วิเมื่อเราเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนแล้วเราก็จะตามต่อด้วยชาคามสแลมมีโอกาสที่สตูดาว80แล้วก็ลดเกาะของเป้าหมายลงไป40แล้วก็มาตามต่อด้วยสกิลที่3นะครับคิมสันเบดผลของสกิลนี้นะครับก็จะมีค่า accuracy บวก200เขาก็จะไปสัมพันธ์กับสกิลที่4 momentary illumination หลังจากเราใช้สกิลนี้เสร็จนะครับก็ต่อด้วยสกิลนี้เลยสกิลที่5นะครับ fishing style แล้วก็ต่อด้วยสกิลนี้นะฮะชาคามทอร์นาโดอันนี้เป็นการโจมตีธรรมดานะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสกิลนะครับก็ประมาณนี้ชิงบวกค่า accuracy นะครับ200แล้วก็ต่อยต่อเนื่องมันจะทำให้เราเนี่ยไม่มิดนะครับมอนเตอร์จะหลบเยอะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยมิดหรือมอนเตอร์มีบล็อกเยอะเนี่ยก็สามารถตีโดนได้นะครับแต่ถ้าเราจัดสกิลอื่นไม่มีค่า accuracy เลยเนี่ยมันจะติดมิดติดบล็อกบ่อยอันนี้จะช่วยได้นะฮะแก้ปัญหาไปใช้แต่ละสกิลนะฮะลองดูนะครับปั่นจริงเจาะนะครับ50เนี่ยแหละฮะผลของสกิลอันนี้ก็คือในส่วนของการโจมตีแบบปกติที่เราเซตสกิลเนาะต่อมาในส่วนของคอมโบสกิลเราจะเน้นการโจมตีแบบเดียวเป็นหลักและเป็นข้อมูลคอมโบสกิลของคุณอิจิโกะมาถึงคอมโบนะครับเราจะเปิดด้วยสกิลมิสติกแดชผลของสกิลนี้เลยก็คือมีโอกาสสตัน 85% คงอยู่2วิและตามต่อด้วยสกิลฟาเดียเวซึ่งสกิลนี้นะฮะจะบวกค่า accuracy 500และมีโอกาสทำให้สตูดาวเราจิ้มไปแล้วนะครับเราโดดถอยหลังออกและลดเกาะของเป้าหมายลง34คงอยู่8วิและก็ตามต่อด้วยลาปิดแดชเพื่อจะเข้าใกล้เมื่อเข้าหาเสร็จนะครับเราก็ใช้ Illusion Base ต่อซึ่งเขาก็จะบวกค่าเจาะเกาะให้50และมีโอกาสทำให้สตูดาวและมีผลลดเกาะ40คงอยู่8วิและตามต่อด้วยสกิลที่5นะครับเป็น Moonrising หลักๆนะครับเราจะทำให้สตูดาวและสกิลที่6นะครับก็จะเป็นชาข้ามสแลมเป็นสกิลทำดาเมจผลหลักๆที่เราจะเอานะครับนั่นก็คือทำให้สตูดาวและลดเกาะของเป้าหมายลดลงซึ่งจะมีผลในการ PVP ได้ดีมากๆแต่ถ้าเป็นพวกบอสเนี่ยแน่นอนนะครับเขาไม่ดาวอยู่แล้วแต่ก็จะเกิดผลลดเกาะอยู่ดีนะครับเดี๋ยวลองคอมโบสกิลให้ดูนะปึ๊บโดดใส่นะครับเห็นไหมก็จะประมาณนี้ตีเลยครับผมกดไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับปึ้งต่อยปึ๊บงัดขึ้นเดี๋ยวเราไปลองดาเมจให้ดูนะครับว่าจะแรงขนาดไหนถ้าเราไปตีบอสเนาะก็เดี๋ยวผมลองคอมโบให้ดูแล้วกันนะครับตีดูนะฮะอันนี้ตีคนนะครับปึ๊บดาวนะฮะกดคอมโบไปวอร์ถึกประมาณนี้เห็นไหมเขาจะล้มแล้วก็ลดเกาะล้มไหมเนี่ยต่อย เจอถึกแบบนี้นะฮะชอบเลยคอมโบจนกว่าจะตายนะฮะนี่แหละก็จะเป็นคอมโบที่ใช้อยู่นะครับจากที่เห็นเนาะส่วนในกรณีที่เราอยากเก็บเกรดนะครับเราก็สามารถปิดออนเนี่ยเป็นออฟได้นะเขาจะใช้สกิลไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องเรียงตามลำดับแบบนี้จะค่อนข้างไวกว่าในการเก็บเกรดเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะไวยังไงเนาะเราสามารถกดไป 2-3 ครั้งเลยนะครับบางทีสกิลนะปึ๊บนั่นแหละก็คือในส่วนของคอมโบสกิลโจมตีแบบปกตินะครับมอนเตอร์แบบหมู่ใช้แบบนี้เจอมอนเตอร์แบบเดียวนะครับอย่างเช่นบอสก็ใช้สกิลแบบนี้เป็นคอมโบสาย DPS ลดเกาะเนาะต่อมาดูที่สกิลของ Battle 3 สำหรับ Battle 3เนี่ยเราต้องดูที่ตัวละครของเราก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยเรายืนตีมอนเตอร์ได้ไหวขนาดไหนถ้าไหวนะครับเราสามารถจัดคอมโบแบบสุดได้เลยเราจะใช้ทั้ง3อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองลดเกาะลดลงแต่เพิ่มคิดคอนดาเมจบวกคิดเลทบวกแม็กคิดเลทหรือจะเป็นลด SP ของตัวเองลดลงแต่บวกแอดดาเมจแล้วก็จะ มีลดพลังป้องกันของตัวเองลงแต่ก็จะลดพลังป้องกันของศัตรูลงด้วยเช่นกันนะครับ50เราจะใช้เป็นแบบนี้นะครับทั้ง3คอมโบแต่ในการเลือกสายคอมโบนะครับเราจะใช้คอมโบนี้ก่อนนะครับ Amplifying Anger ก็คือลดเกาะของตัวเองแล้วก็ลดเกาะของศัตรูลดลงและก็ตามต่อด้วย Extreme Red AABA และช่องที่3เลยครับเราก็จะใช้เป็น Extra Damage เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ BAAB แล้วก็ AABA ต่อด้วย ABAA เดี๋ยวผมลองโจมตีให้ดูก่อนแล้วกันเนาะแปลงแบตเลยนะฮะแบต3ปั๊บแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างเราจะใช้เป็น Deadbolt Level 1นะครับหรือเราจะใช้ Level 3ก็ได้แต่ Level 1เนี่ยเวลาเราโจมตีถึง9เกตนะฮะเกตมันก็ยังอยู่การใช้ Deadbolt เนี่ยมันมีผลอย่างมากเลยนะB ก่อนนะครับแล้ว A 2ที่ต่อด้วย B นะครับแล้วก็ A A B A A B มันจะตีสลับกันแบบนี้นะฮะถ้าเซตคอมโบแบบนี้นะต่อด้วยเดดโบนะฮะอย่างที่เห็นเลยซึ่งผมว่าการเซตคอมโบแบบนี้มันสามารถรีดดาเมจได้เยอะมากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอมอนสเตอร์ในสถานการณ์ไหนละกันนะครับผมก็จะแนะนำเป็นแบบนี้ไปก่อนนะฮะแต่ถ้าใครไม่อยากใช้สกิลแบบนี้นะครับก็ไปใช้ตามเซตที่ผมเคยบอกก็ได้นะครับ ก็คือการเพิ่มอัตราคิคอนเพิ่มแม็กคิเลตแล้วก็ไปใช้เดดโบเลเวล3อย่างเดียวก็ได้นะครับแบบนี้แต่ผมว่าอย่างนี้น่าจะคุ้มมากกว่าเนาะเดี๋ยวผมมาลองทดสอบมอนสเตอร์ในด่านให้ดูละกันเนาะก็ไม่กดบัฟนะครับอันนี้เราก็กดคอมโบไปเลยคอมโบอย่างเดียวนะฮะต่อยนะครับก็ประมาณเนี้ยถ้ามีหยวนก็สบายหน่อย เวลาลงดันพวก135นะครับหยวนตีแรงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับในการลงดันปลืบต่อยเข้าไปลดเกาะแต่พอถึง20ทีไรนี่ไม่ชอบดุดตลอดเลยถ้าเราสามารถกดเก่งๆได้นะครับ70คอมโบ80คอมโบนี่ก็น่าจะตายแล้วนะบอสปึ๊บประมาณนี้ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากต่อยเข้าไปบึ้มแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์แบบเป็นกลุ่มแน่นอนเลยครับเราไม่ต้องกดคอมโบเอาก็ได้ซึ่งการคอมโบเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยเกินไปนะครับเผื่อเราในกรณีที่เราอยากสลับไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นนะฮะลงดันบ่อยๆก็เมื่อยใช่ไหมผมลองให้ดูนะครับไปเรียกมอนก่อนปั๊บมาโอเคนะฮะเรียกมอนออกมาคราวนี้เราก็เปิดออโต้ได้สบายเลยนะฮะคือสกิลพวกปั่นเวลาเราลงพวกแจ็คเขียวอย่างนี้ใช่ไหมมันจะทำให้ศัตรูดาวได้ในกรณีที่เราเปิดแดงเนี่ยมันช่วยทำให้เรารอดตายได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าผมใช้บ่อยโคตรเลยโดยส่วนตัวนะครับผมเก็บเกรดเวฟ1เวฟ2ไงเวฟ2ผมเปิดแดงก็มีโอกาสที่ผมจะตายค่อนข้างสูงก็เลยต้องเซตสกิลแบบนี้นะครับถ้าโจมตีไม่โดนเนี่ยเราโดนเข้าน้ำเข้าเนื้อหลับได้เหมือนกันนะครับมันจะทำให้เราเสียบัฟได้ง่ายๆเลยส่วนการกลายร่างแบสสามนะครับก็จะโจมตีประมาณนี้เนาะคือตอนแรกเนี่ย1-9 เกรดหลักๆเลยนะ มันอยู่ในช่วงการบูสต์ดาเมจนะครับและเมื่อเราโจมตีครบ12ครั้งปึ๊บใช้สกิลฟาทันเดดโบเรียบร้อยนะครับดาเมจก็จะเพิ่มจากก้อนหน้านี้ 14,000 นะฮะก็จะโจมตีถึง 17,000 เลยถ้ามอนเตอร์ถูกลดเกาะไปด้วยนะครับถ้ามอนเตอร์ไม่ถูกลดเกาะก็จะโจมตีอยู่ที่ 15,000 16,000 ราวๆนี้เนี่ยประมาณนี้ฮะซึ่งมันมีผลทั้งมอนแบบหมู่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกบอสด้วยนะฮะมาบอสเกิดแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างเท่าที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดเกาะการเปิดหน้าแดงการเปิดปั๊บคิเซฟเลือดหน่อยแล้วกันนะตีเข้าไปนะครับก็จะขึ้น 20,000 เลยไหมซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้กินพวกน้ำยา GM น้ำยาเพิ่มคิดค่อนดาเมจไอ้ส่วนนั้นอ่ะก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกระดับหนึ่งตอนนี้ตีเท่าไหร่แล้วเนี่ย 24,000 นะครับเปิดหน้าแดงแล้วผมไม่ได้ต่อแบทด้วยนะฮะไม่ต่อแบทไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะกดคอมโบเอาเองก็ได้ในกรณีที่แบทหมดเนาะมาจิ้มปึ๊บปั๊บใครรีบหน่อยนะครับก็กดตั้งแต่ด้านเดินยังไม่ต้องถึงหลอดสีเขียวก็ได้นะฮะแต่ถ้าในกรณีที่เราอยากได้เกรดเยอะๆก็กดใกล้ๆสีเขียวนะครับมันจะมีแถบสีเขียวอยู่ใช่ไหมเมื่อเรามีเกรดครบแล้วนะครับเราก็กดกลายร่างโจมตีอันนี้ไม่มีด้านแดงนะครับก็อยู่ประมาณ 13,000 แต่เมื่อเราโจมตีนะครับครบแล้วเปิดฟาท่านเรียบร้อย3แล้วเนาะ จมตีก็จะเป็น 16,000 เห็นไหมครับอันนี้ก็คือการบูตดาเมจนะที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันต่อมาในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นี้ก็อย่างที่เกินตั้งแต่คลิปก่อนๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยใส่ของเช่าเป็นหลักแล้วก็ของไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับถ้าเพื่อนๆเช่าชุดเนี่ยสเตตัสน่าจะไม่แตกต่างกันมากเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องประดับนะครับเราก็ดูในส่วนของแหวนก่อนเลยผมก็จะใช้พวกไทยแลนด์ลิงอันนี้ก็จะเป็นแหวนส่งเควสของดันเลเวล125ส่งเควสปุ๊บเราก็จะได้รับแหวนนี้มาเลยคีแลนด์ลิงเป็นแหวน105ที่อัปเกรดขึ้นมาจากแหวน85นะครับแหวน G9 ลิงออฟลักนะครับที่จะเพิ่มคิทิคอนเลท 15% มีคิทิคอนลิงนะครับก็จะเพิ่มคิทิคอนดาเมจ15% ส่วนกำไรข้อมือผมก็ใช้เป็นกำไรเลเวล135ดรอปจากดันเจียนาชั้น1นะครับจริงๆก็กำลังทำ G12 อยู่ซึ่งมันได้ออฟที่ต้องการค่อนข้างยากเลยครับเนี่ย ไปทำมาแล้วค่อนข้างเกลือเนาะออฟที่มีหน้าปัจจุบันก็เลยใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับในส่วนของต่างหูหรือต้มหูผมก็จะใช้เป็นต้มหูโดซินหรือต้มหูดากอนที่หลายๆคนรู้จักเนาะก็จะเน้นออฟที่บวกดีเฟนส์แล้วก็มีแม็ก SP Steel per hit ข้างนี้ก็จะบวกประมาณนี้ข้างนี้จะบวกแม็ก SP Steel per hit น้อยลงไปหน่อย5เนาะส่วนสร้อยนะครับผมใช้สลับอ่ะจริงๆก็อยากไปใช้สร้อยเพนบวก6นะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็เลยใส่พวก G7 ไปก่อนบวก4สลับใส่กับบวก3นะครับประมาณนี้ก็จะเป็นในส่วนของชามผมใช้ชามบวก1ล้อเปลี่ยนบวก5อยู่นะครับแล้วก็ผมใช้เป็นบอร์ดไม่ได้อัปเกรดนะครับเป็นบอร์ดธรรมดาอันนี้ซื้อมา 200M นะช่วงแรกๆถ้าเรายังไม่มีรถเนี่ยก็ใช้แบบนี้ไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดอัปเกรดอันนั้นก็จะดีมากกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของขนนกผมก็ใช้ขนนกการ์เดียนขนนกสายป้องกันนะครับใส่คู่กับขนนกเคออสเป็นขนนกสายดาเมจเนาะแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผมใช้เป็นผ้าคลุมไฟเตอร์ G11 เป็นผ้าคลุมสายดาเมจนะครับซึ่งก็จะใช้สลับกับผ้าคลุมการ์เดียน G11 เอาไว้เวลาลงดันนั้นไม่ไหวแต่ณปัจจุบันเนี่ยดันตัวใหญ่ยืนได้อยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเข็มขัดผมใช้เป็นเข็มขัดไฟเตอร์ก็เป็นเข็มขัดสายดาเมจนะครับบวก7เนี่ยบวกแอทแทก35บวกคิทิคอนดาเมจ4และอีกอันนะครับผมใช้เป็นทาริสแมนบวก5และอีกอันนะครับผมใช้เป็นทาริสแมนบวก5หน้านี้จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่เนาะต่อมาในส่วนของคอสตูมผมเจาะ2รูทั้ง3อันไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่ออฟนะใส่ออฟแค่คอสตูมอันแรกเท่านั้นนะครับก็จะบวกซอสกิลแอมบวก 2% ออฟคอสตูมนะครับเป็นแอทแทกได้อย่างเกินเลยนะบวก20ต่อมาคอสตูมมอไซค์อย่างที่เกิดนะครับว่าได้เจาะ2รูแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ออฟแล้วก็คอสตูมปีกนั่นแหละก็คือในส่วนของอุปกรณ์นะครับต่อมาในส่วนของรูนที่มีนะครับผมก็จะใช้รูนทั่วไปเลยซึ่งมันต้องใส่ตามสายกันทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Attack Rate Defense Rate Critical Rate Up บวก Maxi Rate 3มีรูนดูดเลือดนะครับมีรูนโจมตีมีรูนคิทิคอนดาเมจมีรูนดูดเลือดเป็น%มีซอสสกิลแอมเนี่ยรูนพื้นฐานที่คนมีแล้วก็เดี๋ยวไปใส่เด็กเพิ่มเติมอีกนิดนึงโดยรวมแล้วนะครับสเตตัสของผมเนี่ยก็เลยเป็นแบบนี้เนาะพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยไม่ได้กดบัฟใดๆนะครับก็อยู่ 2,529 Attack Rate นะครับ 5,113 Critical Rate นะครับ 56/56 Critical Damage นะครับ 188 ซอสสกิลแอมนะครับ 46% Accuracy นะครับ 199 Penetration นะครับ 83 น่าจะเท่ากันอยู่แล้วเนาะตัดอื่นๆยังไม่มีนะฮะต่อมาดูหน้าที่2นะครับพลังป้องกัน2264 Defense Rate 3009ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ดูตามนี้เลยและออฟการดูดเลือดนะครับ 7% ลิมิตของการดูดเลือดก็จะอยู่ที่146นั่นเองนี่แหละก็คือค่าสเตตัสณปัจจุบันของผมนะฮะก็สำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำเซตคอมโบสกิลของGladiatorเซตเดียวจบใช้ได้ทุกสถานการณ์และก็เซตทำดาเมจของแบส3ด้วยนะครับรวมถึงการพามาดูอุปกรณ์ที่ผมสวมใส่ณปัจจุบันนะครับเห็นเพื่อนขอมานะก็จัดให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะที่เล่นGladiatorอยู่ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมงั้นไปแล้วครับผมบ๊ายบาย